โอ้โหครับดีครับชีวิตน่ารันทดจริงๆครับตั้งแต่เมียทิ้งมาก็เป็นแบบนี้แหละครับกินข้าวก็ต้องไปกินบนรถกินข้าวไปด้วยน้ำตาซึมไปด้วยบนรถขุดครับได้ยังกินครับไปแซ่บบ่กินไปน้ำนี่ขึ้นยังไปน้ำนี่ฮะแอนบ่ไปไปนี่ครับชีวิตคนขับรถแมคโครครับถึงแม้เงินเดือนจะ 15,000 ก็จะชีวิตก็จะรันทดแบบนี้แล้วครับขับแมคโครได้เงินเดือน 15,000 แต่ว่าดูท่าแล้วดูท่าแล้วน่าจะ 50,000 เลยนะนี่ทำงานแบบนี้นี่น่าจะ 50,000 เลยนะครับไม่มีเวลาลงจากรถเลยเมียก็ทิ้งลูกก็ยังเล็กทำงานต่อครับ ก็เป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตทุกคนนะครับอย่าได้คิดท้ออย่าได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างเสียต่ำก็เหมือนกันครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเตือนใจใครได้หลายๆคนนะครับขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ครับผมสวัสดีครับ